ากมาจากเหนือวิ่งวันนี้มีความคุ้นไปตรงกันแล้วมาทอดกฐินด้วยฮะอ๋อดีครับแล้วก็เลยวนมาทางนี้ไปทอดที่ภาคเหนือมา 3-4 จังหวัดแล้วก็ว่ามาพี่ขับรถมาเองครับผมสวัสดีนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องทางบ้านขณะนี้ผมกำลังพาท่านพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวชมสกายวอล์กนะครับที่บ้านคกงิ้วอำเภอเชียงคานนะฮะขณะนี้เรานั่งรถซึ่งเป็นรถเดินทางเวียนขึ้นเขาประมาณ800เมตรนะฮะจากการสอบถามของจากทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะนำรถขึ้นมาเองบนนี้ได้นะจะต้องเอารถจอดอยู่ไว้ที่พักรถจอดรถนั่นแล้วก็นั่งรถจากที่ทางที่ที่ทางบริการให้มานะฮะจะเป็นทางขึ้นที่ชันสูงนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะมาจอดเพื่อที่จะถ่ายเอาผู้โดยสารลงเพื่อจะเดินไปชมสกายวอล์กนะฮะตอนนี้รถที่เรานั่งมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกับผมเลยนะครับตามผมมาครับอ่ะน้องสตางค์ลงลูกระวังลูกครับค่อยๆลงค่อยๆให้เอาเชิญก่อนครับเชิญก่อนครับเลยเชิญกันเลยครับนะครับอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะสำหรับพื้นที่ของอำเภอเชียงคานน่ะนอกเหนือการจากการที่จะไปได้ไปชมบริเวณริมโขงที่เชียงคานแล้วก็ยังมีสถานที่แห่งใหม่นะเติมเพิ่งเปิดได้ไม่นานนักนะฮะไม่กี่เดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีนักสตางค์กับแม่นักสตางค์ก็มาด้วยนะครับผมก็มีจากเนื่องจากตอนนี้เสียแล้วเดี๋ยวเขาจัดรับจะมีช่วงที่รับสายเข้าซับเข้ามานะครับแป๊บเดียวทีนี้ก็จะมีจุดที่พักนะฮะพักผู้โดยสารที่ไปเดินจะมาเพื่อที่จะลงกลับไปที่จอดรถที่เดิมนะฮะอันนี้ก็ต้องเดินไปจอดรถแล้วก็ต้องเดินไปอีกนิดนึงประมาณสัก100-200เมตรเนี่ยนะฮะครับเดี๋ยวเราเข้าลงเดินเข้าไปดูกันเดินอันนี้ก็จะมีที่จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อที่จะไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่นะฮะเป็นที่ไหว้พระนะฮะก็มักเป็นค่ะไหว้พระของเราแล้วแต่กำลังศรัทธาก็ขายประมาณเหมือนดอกไม้ธูปเทียนที่จะไปไหว้พระนี่แหละครับครับถือหยอดใส่ตู้ไปพุทธังเอาตะตังใส่ตู้ธัมมังเอาตะตังใส่ตู้สังฆังก็เอาตะตังใส่ตู้ไปโอเคเดินตามผมมานะฮะตอนนี้ผมกำลังพาเดินเข้าไปสู่ประตูของสกายวอล์กนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงคานนี่นะฮะผู้คนก็หลากหลายที่อาจจะเป็นเพราะวันนี้วันหยุดนะฮะเยอะหน่อยผู้คนคลาข้ามเยอะเลยล่ะครับเนี่ยนะฮะน้องสตางอ่ะเดินมานี่อ่ะตามมาสำหรับต้นดอกเบงนะครับมีบริการที่ทางเข้าด้านหน้านะครับที่จะมีของนะครับที่จะนำมาสักการะเยอะเลยนะครับคนละหนึ่งคู่หนึ่งคู่นะครับสรุปองค์ใหญ่ไม้ทุบเทียนนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ชุมชนบ้านท่านมีสืบทอดต่อกันมานะครับต้นดอกเบงมีบริการที่ทางเข้าด้านหน้านะครับที่ของสักการะองค์พระนะครับนี่ก็จะมีที่สวมรองเท้านะครับสวมไปเลยใช่ไหมเขาจะสวมไปเลยเขาจะสวมถอดรองเท้าก็ได้มั้งนี่นะครับจะต้องสวมรองเท้าก่อนที่จะไปขึ้นไปเดินที่สกายวอล์กนะครับจะต้องมีผ้านวมนุ่มๆนะครับสวมไปก่อนทุกคนที่ขึ้นมาเที่ยววันนี้นะฮะต้องจ่ายค่าไอ้สวมรองเท้านี่เพื่อต้องการพื้นกระจกไม่ให้เป็นรอยนะฮะ
แล้วผู้คนที่เข้ามาเดินนี้อาจจะใส่รองเท้าที่พื้นแข็งพื้นอ่อนไม่เท่ากันนะฮะน้องสตังก็ต้องสวมเหมือนกันเห็นไหมครับสวมไปเลยครับสวมรองเท้าไปเลยนะฮะดอกไม้ทุกเทียนนะครับเป็นทางเดินเป็นมัตตุราชชุมชนบ้านท่านดีมีผู้คนมาเยอะเลยวันนี้นะฮะยาวนานช้านานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูไปทดสอบความแข็งแรงของพื้นกระจกอันนี้กันดูนะฮะอันนี้คืออะไรหมายเลข9สีแดงครับ9สีแดงดูบัตรคิวของท่านนะครับสีแดงจะมีถึงหมายเลข10นะครับสีแดงจะมีถึงหมายเลข10นะครับแล้วต่อไปจะมีเซลล์วิบัตต่อนะครับสีแดงที่3ท่านใดนะครับกราบไหว้ขอพรจากองค์พระใหญ่เสร็จแล้วนะครับหาที่นั่งพักก่อนตามอัธยาศัยก่อนนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับที่พักก็มีหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตามเต็นท์ตามศาลานะครับหรือว่าตามโต๊ะเตียงที่เตรียมไว้ให้นะครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านตอนนี้ผมพาท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านมาที่บนสกายวอล์กนี่แหละฮะมีผู้คนมาเยอะแยะเลยนะฮะครับเด็กๆก็เดินมาพื้นก็จะเป็นพื้นกระจกหนาความหนาของแผ่นกระจกนี่อยู่ราวๆประมาณ1นิ้วนะฮะ1นิ้วทีเดียวนะครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับเห็นไหมครับถ้าอย่าไปมองอย่าไปอะไรอย่าไปเสียวมันก็เดินไปได้นะครับบนพื้นนี่ก็จะมีแผ่นกระจกแล้วก็จะมีแผ่นยางรองนะฮะเพื่อที่ว่าจะให้เกิดความยืดหยุ่นนิดนึงนะรอยต่อระหว่างกระจกนี่ก็จะมีเป็นยางนะฮะเป็นยางรองเพื่อที่จะให้เกิดความยืดหยุ่นเมื่อเดินไปแล้วกระจกจะไม่กระทบกับโลหะที่เป็นเหล็กโดยตรงจะอยู่บนพื้นยางเพื่อที่จะแอบสอบแรงกระแทกของกระจกกับพื้นที่เดินไปนะฮะผู้คนก็มาเดินกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นรอยต่อระหว่างปากแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำเลยแล้วก็แม่น้ำโขงที่มาประจบกันตรงนี้นะฮะสายน้ำที่มาจากทางเหนือที่มาจากทางเชียงรายเชียงแสนอะไรเนี่ยก็จะมาไหลลงมาทางถึงเชียงคานนี่นะฮะสายน้ำตอนนี้ก็คงจะขุ่นข้นนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงที่ยังเป็นฤดูฝนอยู่น้ำพิเศษมาจากทางต้นทางทางภาคเหนือก็จะไหลมาทางนี้ยังเป็นตะกอนขุ่นข้นสีแดงๆอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของบริเวณสกายวอล์กเชียงคานนะฮะซึ่งผู้คนก็ได้มาท่องเที่ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปพระพุทธรูปนะฮะพระพุทธรูปซึ่งหันพระพักนะครับลงมาในแม่น้ำโขงนะฮะอันนี้เป็นปางห้ามญาติหรือเปล่าไม่น่าปางประธานพรหรือห้ามญาติอันนี้นะครับผู้คนก็หลากหลายทีเดียวนะครับเดินกันมาได้ฮะอันนี้เป็นเดินเป็นทางที่จากด้านหน้านะครับก็แยกมาเป็น2สายเพื่อเดินวนนะครับก็รับชมกันท่านพี่น้องทางบ้านก็รับชมกันไปพร้อมๆกับผมเลยนะผมก็เพิ่งมานี่แหละครับนะฮะดูกันไปเพลินๆถ้าเดินแล้วไม่เสียวก็อย่าไปมองมันนะอย่าไปมองมันก็ไม่เสียวถ้านองแล้วอาจจะเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียวๆได้หน่อยมันสูงอ่ะนะสูงทีเดียวมันต้องแน่มันก็ได้บุญครับบรรยากาศดีครับบนนี้นะฮะอากาศดีมากเลยครับลมพัดเย็นเอื่อยๆแผ่วๆนะครับถ้าเรามองลงไปในแม่น้ำโขงแล้วก็เห็นมีชาวบ้านจะช่องนะฮะมีเรือหาปงหาปลาในแม่น้ำโขงนะครับช่วงฤดูตอนนี้แม่น้ำโขงยังมีน้ำเยอะอยู่นะยังไม่แห้งเท่าไหร่มาตอนนี้ก็ยังจะได้เห็นพวกน้ำท่าได้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ทำสวนทำไร่กันสกายวอล์กเชียงคานนะอยู่ตำบลโคกงิ้วอำเภอเชียงคานนะครับถ้าเดินกันเป็นเพลินผู้คนผู้เฒ่าผู้แก่ก็กลัวก็เกาะกันไปมีราวนะมีราวให้เกาะเดินได้โดยที่ไม่ต้องกลัวครับเนี่ยมีเสื้อขายด้วยนะเสื้อสกายวอล์กเชียงคานเพลินๆสวยเราสามารถที่จะมายืนกลางแผ่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าแผ่นกระจกนี้มีความหนาถึง1นิ้วนะฮะแล้วก็อาจจะเดินแล้วหยุ่นๆนิดๆเพราะว่าเขาจะใช้แผ่นยางเพื่อรองแอบสอบแรงกระแทกของกระจกกับพื้นเหล็กนะฮะเราก็ไม่ต้องกลัวอย่าไปสนใจนะครับ
จกหนาทีเดียวนะรับแรงกระแทกรับน้ำหนักได้เยอะทีเดียวแล้วครับมาตรฐานการก่อสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำอีกเส้นอีกสายนี่เป็นแม่น้ำเลยนะซึ่งเป็นแม่น้ำเลยซึ่งไหลมาจากในตัวจังหวัดเลยนะฮะในตัวภูเขาอะโรกาอะไรที่อยู่ในจังหวัดเลยแล้วก็ไหลมาบรรจบกับตรงนี้นะฮะแม่น้ำโขงซึ่งมาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยอะนะแล้วก็ไหลมาบรรจบกันตรงนี้น้ำก็จะมีสีสองสีคือแดงๆขุ่นๆจากตะกอนของลูกลังแดงๆกับแม่น้ำสีที่อ่อนนิดนึงจากที่มาจากทางเชียงรายนั่นนะครับใช่บ่ได้ครับส่วนมุมนั้นด้วยนะคะกล้องสวยมั้ยคะงามอยู่ครับงามอยู่ครับโอเคเดี๋ยวขอมุมนี้เพราะว่าต้องขอไปทางฝ่าไปทางย่านดอกเดินไปเลยเดินมารถบ่ต้องย่านมันคือออนเอ็นหน่อยนึงเยอะมันจะยึบมียางน่ะยางมันจะยึบโอ้ยเป็นยางเฮานี่นี่บ่ต้องย่านดอกมันบ่แตกดอกอันนี้บ่เห็นหนาหนาเลยนี่เชลี่ถ่ายมาแล้วเดี๋ยวให้จะวายเดี๋ยวมาเออว่าต้องหยาดว่าได้หยาดเด้อว่าแตกเด้อว่าแตกเดินไปรถเดินไปรถเกาะล้าวก็ได้ถูมันโยกเยอะมันก็ยืบๆให้โตได้มันบ่แตกดอกก็จะกลัวนิดนึงบางคนอาจจะไม่ค่อยจะนั่นแต่การก่อสร้างหรืออะไรก็ทำแข็งแรงมาตรฐานดีนะไม่ได้อ่อนแอเพราะว่าใส่ตารางเล็กข้างล่างเนาะครับบอแม่ตารางเล็กมันเป็นข้างหนึ่งไม่ใช่ตารางเล็กตรงกระจกกลางโอ้ยมันใส่มันก็บ้องไปเห็นมันก็บ้องเป็นกระจกเนาะเรื่อยใสๆตื่นเต้นเดียวการล็อกกระจกกันอะไรก็คือทำแบบสแตนเลสเป็นมาตรฐานเลยนะฮะมาตรฐานวิศวกรรมที่เก่าๆทั้งนะครับเราจะสังเกตว่าเนี่ยก็จะต้องมีที่สวมรองเท้าเพื่อที่จะไม่ให้กระจกนี่เป็นรอยนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาชมนี่อาจจะมีรองเท้าที่พื้นแข็งพื้นอ่อนไม่เท่ากันก็จะต้องมีการเสียค่าสวมพื้นสวมรองเท้านี่มาอีก30บาทป้องกันกระจกเป็นรอยนะฮะดูกันครับเดี๋ยวหันหลังเสียวันนี้อากาศก็แดดไม่ร้อนมากนะอากาศก็ครึ้มๆนะครับฝั่งที่เห็นตรงข้ามนี่คือฝั่งประเทศลาวนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเมืองถ้าเดาไม่ผิดน่าจำไม่ผิดก็จะเป็นเมืองสนคามนะเมืองสนคามชื่ออยู่ในสปป.ลาวนะครับฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนู้นนะครับภูมิประเทศด้านนู้นก็คงจะเป็นแบบชาวบ้านแถวช่องที่อยู่ก็ทำไร่ทำสวนทำปลูกยางอะไรกันแบบก็ไม่ต่างกันไทยมากนะฮะฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามนะฮะลงนั่งได้ลงยืนข้างหลังเขารอคนข้างหลังเขารอไม่
ยไปเล็กจ้าคือจะมีการจำกัดนะฮะจำกัดปริมาณนะครับโอเคปริมาณที่ผู้ที่จะเข้ามาเดินบนสกายวอล์กนี่ไม่ใช่จะเดินแบบว่ามาได้เต็มที่นะฮะไม่ใช่มาแบบเท่าไหร่ก็เดินมาได้แต่ว่าจะมีการจำกัดปริมาณผู้ที่จะเดินเข้ามาโดยการที่จะต้องแลกคูปองแลกบัตรเข้ามานะฮะถ้าบัตรหมดคิวคูปองหมดก็คือหมดรอบก็โอเคก็คือหมดรอบนะครับเพื่อที่จะป้องกันการรับภาระรับโหลดมากเกินไปนะครับเขาก็เซฟตี้ไว้ตรงช่วงนี้ได้ดีมากๆเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่การท่องเที่ยวของสกายวอล์กนี่ทางเจ้าที่ท้องถิ่นบ้านเมืองเขาก็ได้ทำการบริหารจัดการเรื่องของการให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมนี่นะครับเพื่อไม่ให้พื้นที่ของสกายวอล์กนี่รับภาระรับโหลดมากเกินไปนะครับก็จะมีการแลกคูปองในการเข้ามานะฮะนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับมีแค่2และคูปองมาเพื่อจำกัดปริมาณในการเข้ามานะครับทุกท่านได้อยู่ทุกท่านนะครับสำหรับข้อมูลด้านบนสกายวอล์กนะครับที่มีข้อมูลแจ้งข้อมูลทั่วไปนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับไหว้ขอพรจากองค์พระใหญ่ก่อนนะครับท่านใดเดินทางมาถึงใหม่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลอย่างนั้นแล้วก็ผมขอจบการหรือว่าไลฟ์สดการเที่ยวชมสกายวอล์กที่เชียงคานไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะโอกาสหน้าแล้วติดตามชมกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ